ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่านายประพันธ์พงษ์เทวคุปต้นแบบคนดีสีแผ่นดินอันนี้รางวัลวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่านายประพันธ์พงษ์เทวคุปให้การสนับสนุนศิลปะการแสดงและงานช่างฝีมือพื้นบ้านโอ้โหรางวัลเยอะมากเลยอันนี้เป็นเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นคนดีสีพระประแดงจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่นี่เองตราตั้งไวยาวัจกรแต่งตั้งให้นายประพันธ์พงษ์เทวคุปเป็นไวยาวัจกรวัดคันลัดนั่นเองโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการสะสมพระเครื่องพระบูชานะครับหรือว่าจะเป็นประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับและวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เรายังคงอยู่ที่วัดคันลัดนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญนะครับซึ่งที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่รวบรวมชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมอญเอาไว้ครับซึ่งชาวมอญนะครับมีความเกี่ยวพันนะครับหรือว่ามีความผูกพันกับวัดคันลัดแห่งนี้ครับและวันนี้ครับผมได้นัดกับนี่ครับคุณลุงประพันธ์พงษ์เทวคุปนะครับหรือว่าคุณลุงปาร์ตครับซึ่งคุณลุงปาร์ตนะครับเป็นไวยาวัจกรประจำวัดคันลัดแห่งนี้และคุณลุงนะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวเลยครับที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เดี๋ยวไปพบเจอกับคุณลุงปาร์ตกันเลยครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงปาร์ตครับโอ้โหคุณลุงครับครับผมคุณลุงคุณลุงครับวันนี้นะอยากให้คุณลุงเนี่ยพาผมและคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญแห่งนี้หน่อยครับแต่ว่าก่อนอื่นถามคุณลุงก่อนเลยครับคุณลุงมาเป็นไวยาวัจกรที่วัดแห่งนี้ได้ยังไงครับครับพอดีผมเป็นคนพื้นที่นะครับแล้วก็มีใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนามาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับดังนั้นทางวัดก็เห็นผมมีความสามารถที่จะเป็นคนดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์วัดได้ก็ให้ผมมาเป็นไวยาวัจกรครับหน้าที่ของคุณลุงปาร์ตมีอะไรบ้างครับในการเป็นไวยาวัจกรที่วัดแห่งนี้ครับไวยาวัจกรก็คือมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสาธารณสมบัติของวัดนะเรื่องเกี่ยวกับของใช้ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนรับแทนเจ้าวาดก็เรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายใช้เงินของทางวัดให้เป็นถูกต้องตามกฎเถระสมาคมครับครับสมมุติว่าหลวงพ่อหลายด้วยนะครับมีโครงการอยากจะบูรณะโบสถ์สักหลังนึงก็ให้คุณลุงป้าได้แหละเป็นตัวแทนในการไปจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ถูกไหมฮะครับก็คือว่าถ้าเราจะมีคณะกรรมการของคณะกรรมการวัดนะฮะคือคณะกรรมการหมู่บ้านของวัดแล้วก็ร่วมกับคณะสงฆ์เจ้าวาดและกับพระที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่ว่าโบสถ์วิหารการประเรียนหรือศาลาต่างๆเนี่ยนะฮะสิ่งไหนที่ชำรุดชำรุดคือโทรมเมื่อท่านมีโครงการแล้วผมมีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเงินให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆระเบียบต่างๆสัญญาต่างๆครับให้ถูกต้องนะฮะโอ้ผมก็คิดว่าไวยาวัจกรเนี่ยคือคอยทำหน้าที่อย่างเช่นเวลามีงานประจำปีอะไรงี้คือแต่ว่าหน้าที่จริงๆมากกว่านั้นมากกว่านั้นดูแลมากกว่านั้นนะฮะคือต้องช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแลทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงินของวัดครับผมจะมีไวยาวัจกรเป็นหน้าที่เป็นคนเบิกจ่ายนึกออกครับเพราะว่าคือพระสงฆ์เนี่ยบางทีจะไปทำธุรกรรมเรื่องเงินก็ไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมก็วัยวัจกรเป็นตัวแทนนั่นเองครับผมคุณลุงป้าครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญครับพิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นมาได้ครับประวัติแห่งประวัติพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมอญนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อทางกระทรวงวัฒนธรรมครับเห็นความสำคัญว่าในแต่ละชุมชนนั้นมีของที่เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นที่ครับผมแต่ของผมเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมให้เรื่องทำเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือวิถีชีวิตวิถีชีวิตต่างๆของเกี่ยวกับคนมอญครับผมเป็นข้ออะไรก็คือย้อนไปสมัยก่อนคือคนมอญมาอยู่ที่นี่เยอะเหรอครับผมครับมอญที่วัดประแดงเนี่ยนะฮะเป็นมอญที่อพยพมาทั้งมาจากปทุมธานีที่สามโคกและที่ปากเกร็ดนนทบุรีบางส่วนนะครับมาอยู่ที่วัดประแดงแล้วก็มาตั้งเมืองพระประแดงที่นี่มาอยู่ที่นี่ครับผมสมัยรัชกาลที่สองก็คิดว่าเมืองพระประแดงนี่เป็นเมืองหน้าด่านทางการทะเลครับ
ก็ตั้งป้อมปราการเพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเลก็ศึกในสมัยนั้นก็คือศึกของพระเจ้าองค์จื๋อเวียดนามและศึกพญาละแวกของเขมรเพราะก่อนนั้นเขมรกับไทยเนี่ยติดกันนะครับเมื่อสร้างป้อมปราการเรียบร้อยแล้วก็อพยพนายทหารมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมที่สมภารในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งหรือตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชและมารัชกาลที่หนึ่งก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อีกนะฮะครับผมแล้วก็รัชกาลที่สองนะครับมาอยู่ที่นี่เมื่อปีพ.ศ. 2358นะครับที่พระประแดงเนี่ยพวกนายทหารมอญนั้นก็อยู่ตามป้อมปราการส่วนพวกลูกหลานที่ไม่เป็นทหารนี่ก็ให้ที่สมาหากินตั้งแต่บางปีบางบ่อหนองจอกมินบุรีครับองสำบานะครับเป็นที่สมาหากินแต่ที่นี่ก็เป็นที่อยู่ของนายทหารครับผมอ๋อเพราะฉะนั้นคือพูดถึงแล้วที่นี่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นชุมชนชาวมอญนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่นี้ก็น่าจะมีเชื้อสายมีบรรพบุรุษเป็นชาวมอญเยอะพอสมควรนะครับอ๋อคุณลุงก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะครับผมครับผมก็เป็นมอญมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับคุณลุงปาครับแอบถามนิดนึงคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้อายุ74โอ้โหคุณลุงยังแข็งแรงความจำดีมากเลยนะฮะนะฮะยังสามารถเป็นเหมือนไกด์แนะนำทุกท่านที่มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้คุณลุงป้าแนะนำคุณผู้ชมหน่อยนะนะฮะผมขอย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กี่ปีแล้วฮะสร้างมาคือทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าที่นี่เป็นถิ่นของคนมอญก็ให้ตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนแต่ให้ทำเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมอญครับผมนะครับดังนั้นที่ผมทำก็คือเรื่องประเพณีวัฒนธรรมต่างๆวิถีชีวิตต่างๆของคนมอญที่อยู่ในพระประแดงครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์นี้สร้างมากี่ปีนะฮะตัวพิพิธภัณฑ์ตัวอาคารเนี่ยตัวอาคารนี้สร้างก็คือศาลานี้เป็นศาลาการประเรียนเก่าของวัดพระรัตน์นะครับครับผมอยู่ตรงหน้าศาลาการประเรียนหลังเก่าหลังใหม่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเมื่อมาสร้างที่นี้แล้วมันสูงผู้เฒ่าผู้แก่ก็ขึ้นลำบากครับผมเขาก่อนนั้นเป็นล้างศาลาล้างเอาไว้ของเก่าๆเก้าอี้เก่าๆหรือโต๊ะต่างๆก็คือมาปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ครับผมทางกระทรวงวัฒนธรรมให้ท่านเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มาทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็เอาของใช้ที่คนมอญเก่าๆเข้ามามอบให้เนี่ยกำลังจะถามคืออยากจะถามคุณว่าข้าวของพวกนี้ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์หน้าตาแบบนี้ข้าวของพวกนี้อยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับชาวบ้านของคนมอญต่างๆอ๋อคือทางวัดไม่ได้สะสมไว้นะชาวบ้านเขาเอามามอบให้ด้วยใจด้วยใจครับถูกไหมฮะคือให้เป็นสมบัติของส่วนรวมมากนั่นเองให้ลูกหลานหรือนักศึกษาได้ศึกษาว่าคนมอญแต่ก่อนนั้นวิถีชีวิตเป็นยังไงว่าสมัยก่อนนั้นทำนาทำไรแน่นอนว่านอกเหนือจากพระเครื่องแล้วก็จะมีเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของคนมอญด้วยนะครับโหดีจังเลยฮะคือผมว่าเอามารวบรวมไว้แบบนี้ดีนะคือมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไงดีกว่าไปกระจายอยู่ตามบ้านแล้วเดี๋ยวพอแบบผู้เฒ่าผู้แก่ล้มหายตายจากไปก็สูญสลายไปก็มีคนที่เขามาให้เขาบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็ดูเฉพาะคนที่บ้านถ้ามาไว้ที่นี่คนทั่วไปได้ความรู้ทั้งประเทศมาดูพิพิธภัณฑ์ก็จะได้ดูของค่าต่างๆที่ของคนมอญที่เป็นวิถีชีวิตต่างๆเช่นเครื่องทำเกี่ยวกับทำนาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านต่างๆอุปกรณ์ทำอาหารกินน่ะเครื่องมือทำอาหารกินเครื่องมือทำอาหารกินลุงป้าเดี๋ยวรอช้าเลยมาเริ่มที่นี่ก่อนเลยลุงป้าถ้าเดี๋ยวลุงป้าทางนี้นะฮะลุงป้าแนะนำนี่เลยอันนี้คือตู้นี้คืออะไรบ้างที่น่าสนใจอันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลต่างๆของอดีตท่านเจ้าบ้านก็คือท่านเจ้าคุณโสพลสมุทรสกุลท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพระประแดงครับผมและเป็นเจ้าวาดที่วัดกระลันนี้นะครับก่อนที่ท่านมรณภาพเนี่ยท่านก็เป็นกิจอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ไปนั่งพุทธาพิเศษต่างๆแม้กระทั่งของพระราชวังเองครับโอ้โหหรือที่วัดบวรนิเวศรัตที่ต่างๆครับท่านเก่งเรื่องอะไรฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหนียวหรือว่าเรื่องเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมท่านนี่จะเป็นเมตตามหานิยมครับผมโดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อขึ้นเสียงของท่านก็เรื่องกาปากมรุมอะไรนะกาฝากมารุมกาฝากมารุมกาฝากมารุมเป็นยังไงฮะพวกทำเป็นนกนะฮะที่จะทำขอค้าขายแต่เดิมก็จะมีนางกวักแต่ของท่านนี่เป็นกาฝากมารุมคือหมายถึงว่าเป็นไม้กาฝากมารุมแล้วเอามาแกะเป็นนางแกะเป็นนกนะฮะแล้วก็จะมีให้ดูไหมคุณลุงไหนอยู่ไหนอย่างนั้นนี่นะฮะนี่แหละในตู้ที่อยู่ในที่อยู่ในน้ำมันที่ดองน้ำมันด้วยนะฮะนั่นก็คือกาปั่นมันทำไมต้องทำไมต้องเอาน้ำมันน้ำมันหล่อเลี้ยงไว้เป็นตลอดเป็นเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าจะทำให้นกหรือวัตถุมงคลนั้น
ไม่เสื่อมสลายอ๋อครับผมนั้นก็จะแช่ครับแล้วน้ำมันที่เอามาไว้ในขวดนี่คือน้ำมันอะไรฮะก็คือน้ำมันเหมือนพวกน้ำมันที่น้ำมันหอมเครื่องของหอมคือไม่ใช่น้ำมันพืชไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ครับครับผมอ๋อเป็นไม้กาฝากมะรุมไม้กาฝากมะรุมคือเป็นไม้เนี่ยก็ต้องหาไม้นะคือไม่ใช่ว่าไม้ทั่วไปเอามาทำได้ต้องเป็นไม้กาฝากมะรุมเท่านั้นก็คือกาฝากไปที่ฝากครับผมตัดไม้นั้นมาครับผมที่ต้นอื่นไม่ได้นะต้องเป็นต้นมะรุมเท่านั้นต้นมะรุมครับผมแล้วก็จะเป็นพวกพระเครื่องของท่านพระเครื่องของท่านที่ท่านสะสมไว้ครับพี่เจกเมื่อตอนท่านมรณภาพแล้วทุกคนไม่ทักคณะกรรมการวัดคณะกรรมการชาวบ้านนอกจากพระแล้วเนี่ยเมื่อประชุมกันเรียบร้อยแล้วเปิดกุฏิท่านจะมีของอะไรเนี่ยทุกอย่างเราจะไม่ทุกชิ้นไม่มีใครเก็บไปเป็นของส่วนตัวไม่เป็นของส่วนตัวครับนะฮะเราก็จะมาเก็บในตู้นี้ก่อนให้กับท่านครับผมอันนี้ก็คือนี่แม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยเก็บหมดเลยนะทุกอย่างเลยนะนะครับผมนี่นี่ในขวดนั่นก็ใช่ไหมคุณลุงไม้กาฝากมาลุงไหมอ๋อนี่มาดูกันนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อันนี้คือของที่ญาติโยมมาถวายท่านนะที่ท่านไปรับกิจนิมนต์ต่างๆหรือไปพุทธาภิเษกก็จะมาเก็บของแต่นั้นก่อนครับผมเนี่ยกล่องแว่นตาอะไรเนี่ยนะฮะครบทุกอย่างเลยดีมากเลยครับครับผมอ่ะถัดไปอีกรอบนึงฮะอันนี้ก็รูปท่านมาตอนหนึ่งนี่ครับผมอ๋อครับผมครับถัดไปนี้ก็ท่านที่ไปพุทธาภิเษกครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปพุทธาภิเษกที่ชัยนาทนะฮะครับเที่ยวขับเนี่ยปรากฏว่าเมื่อคุณไปด้วยไหมตอนนั้นผมไม่ได้ไปครับพอดีได้ข่าวรถไปรถมอเตอร์ไซค์จัดรถหน้าท่านเนี่ยคนขับรถก็หักลงไปเหยียบมอเตอร์ไซค์ลงข้างทางนี่แหละลงข้างทางลงไปในคูน้ำเลยโอ้ยจมไปในน้ำเลยคือตกลงไปในน้ำจมไปในน้ำเลยในที่คลองตรงกันประทานครับผมโอ้โหตายแล้วแล้วก็จมไปหมดแต่ทุกคนที่อยู่ในรถนั้นไม่ทั้งคนขับและก็พับพี่เลี้ยงที่ตามท่านไปเด็กวัดที่ตามไปดูแลท่านนะฮะก็จมนะไปอยู่โรงพยาบาลคนละคืนเดียวกับบ้านวัดได้ไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครเป็นอะไรเสียชีวิตเลยอันนี้ก็คือนะครับภาพของท่านครับเรื่องเกี่ยวกับพระเป็นหลักนะครับถัดไปจากทางด้านนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรคุณลุงเห็นแต่สีโดดเด่นมากเลยอันนี้ก็คือจำลองโรงมอญโรงมอญนี่โรงมอญนี่คือโรงศพเนี่ยเหรอครับโรงศพที่ใส่ศพขอไปดูใกล้ๆหน่อยคุณลุงขอไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับเนี่ยเหรอครับอันนี้ก็เป็นโรงจำลองที่มาตอนงานพระราชทานเพลิงศพครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอกเคลือบเสนีท่านเป็นลูกหลานชาวมอญตระกูลเขาจะเสนีเป็นมอญแล้วก็พญาเจ่งปู่ทวดของท่านเนี่ยก็เป็นนายทหารมอญแล้วก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์มอญที่ครองเมืองมอตมะนะครับเมื่อตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยตอนที่จะทำการพระราชทานเพลิงศพก็กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยนะครับในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเทพก็ให้มอญจัดเรื่องกับพิธีเกี่ยวกับงานศพเป็นแบบมอนให้ท่านทอดพระเนตรครับวันนั้นเราก็จะเรื่องเกี่ยวกับการแห่ศพมอนครับเป็นยังไงคุณลุงเล่าหน่อยการแห่ศพมอนก็คือเป็นพิธีกรรมของคนโบราณต่างกับชาวต่างกับคนไทยไหมต่างกับคนไทยก็คือว่าก่อนที่จะตั้งบนกิจการทานเนี่ยเราก็จะใช้การแห่แล้วก็เป็นการแยกศพมอนและแห่ยังไงคุณลุงหมายว่าคืออย่างคนไทยก็คือแห่ก่อนอ๋อแห่ก่อนครับผมกี่รอบ3รอบไหมเหมือนกันอันนี้คือคล้ายๆคนไทยคล้ายคนไทยครับผมแล้วก็ตั้งบนกิจการทานแล้วจะตั้งกิจบนกิจการทานเราก็มีการพิธีกรรมพิธีการแย่งศพมอญเพราะว่าแย่งศพแล้วแย่งศพมอญแย่งหรือแยกฮะแย่งอ๋อแย่งกันครับระหว่างลูกของกษัตริย์มอญกับพระมหาสุตตมราชานี่ท่านเป็นกษัตริย์มอญแต่ได้เป็นในการสามัญชนการแต่งตั้งนะฮะทีนี้ใครจะได้ทำศพของแม่นะครับก็ระหว่างลูกกับพระเนี่ยมาแย่งกันใครที่จะแย่งก็เป็นแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แย่งนะมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอุปมาอุปไมยว่าใครจะได้เป็นคนทำแล้ววิธีแย่งเขาทำไงก็คือว่าเขาจะสมัยก่อนเขาจะใส่เป็นแคร่แล้วก็ลากทั้งทีทางนี้ลากมาทีเหมือนชักเขยิ้ลมีแต่ชักเขยิ้ลนะครับอ๋อครับผมแล้วก็พอคนไหนเป็นฝ่ายชนะคนนั้นก็ดึงแล้วชนะนี่รู้ยังไงฮะชนะก็คือพอดึงได้ท่านฝ่ายนั้นก็ยอมปล่อยหมดเรี่ยวแรงที่จะดึงสู้อ๋อครับผมครับแล้วก็คือว่าลูก
ที่เป็นลูกกษัตริย์ไม่สามารถจะได้ก็ให้พระครับพระที่เป็นผู้ชักได้นี่ก็คือเป็นกษัตริย์เหมือนกันครับแต่ไม่ได้เป็นเชื้อสายหมอคืออ๋อครับผมเป็นพระภิกษุสงฆ์ครับผมลูกเขยก็คือครับผมพระนางกระปุกนี่ท่านเป็นกษัตริย์ผู้หญิงครับผมแต่แล้วก็ตอนที่พระกระปุกเนี่ยไปไหว้ที่เจดีย์ชเวดากองแล้วเนี่ยก็ถูกพม่าลักตัวไปทีนี้พระมหาสุธรรมดีเนี่ยท่านเป็นพระที่คนมอญก็นับถือพม่าก็นับถือคนไทยก็นับถือคนไทยครับทีนี้ตอนที่ท่านไปเทศโปรดให้กษัตริย์มอญเนี่ยให้โทษพม่าเนี่ยฟังนั้นเนี่ยท่านก็ทราบว่าพระนางเนี่ยถูกพม่าลักตัวมาครับผมนะฮะทีนี้ทำยังไงที่จะช่วยพระนางเนี่ยกลับเมืองมอญเมื่อท่านโปรดเทศโปรดกษัตริย์พม่าเรียบร้อยแล้วก็ออกเหตุการณ์จะเป็นยังไงคุณลุงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ